ถ้าไม่ยน่ีา่มาชใกล้ิงเสียอาศัยที่เยี่ยนลีเมืองเหมียวลี่เขาถือกล้องถ่ายรูปเล็งไปที่ภูเขาหัวเยี่ยนถ่ายภาพฝูงคนที่ยืนอยู่บนหน้าผาดูแล้วหน้าหวาดเสียวไช่วิชิงบอกว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตรงนั้นอันตรายมากไช่วิชิงอาศัยที่เยี่ยนลี45ปีแล้วในยามว่างจะถือกล้องถ่ายรูปถ่ายภาพภูเขาหัวเยี่ยนซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยเฉพาะในยามที่เกิดแผ่นดินไหวฝนตกหนักก็จะทรุดตัวเนื่องจากโครงสร้างเป็นชั้นหินกรวดสลับกับหินทรายหากเขาพบว่านักท่องเที่ยวยืนอยู่บริเวณหน้าผาเขาจะถ่ายรูปและโพสต์เตือนบนเฟซบุ๊กว่าการกระทำเช่นนี้เป็นสิ่งที่อันตรายมากไช่ยี่ชิงยังได้ถ่ายภาพสัตว์ต่างๆด้วยเขาเคยถ่ายภาพนกไก่ฟ้าที่สวยงามลิงแสมอยู่บนต้นไม้เดินเป็นกลุ่มอยู่บนถนนหรือเข้าไปขโมยผลไม้ในสวนชาวบ้านไช่ยี่ชิงลงทุนซื้อกล้องถ่ายรูปอินฟราเรดด้วยเงินของตนเองติดไว้บนต้นไม้เพื่อถ่ายภาพรูปลิงเขาบอกด้วยว่าไม่ใช่ถ่ายเล่นสนุกสนุกแต่เป็นการติดตามว่าที่อยู่อาศัยของลิงถูกทำลายหรือไม่ลิงจึงต้องเสี่ยงอันตรายไปขโมยผลไม้ในสวนเขาบอกว่าถ่ายรูปเพื่อส่งเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไช่วิชิงถ่ายภาพภูเขาแม่น้ำนาข้าวส่งให้กับหน่วยงานเพื่อใช้ในการวิจัยโดยไม่หวงแหนเป็นสิ่งที่น่ายกย่องทางตำบลเยี่ยนหลีได้เสนอชื่อเขาเข้าร่วมประกวดบุคคลดีเด่นด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและป่าไม้ไช่วิชิงถ่ายภาพเก็บสะสมเพื่อใช้ประโยชน์ผ่านมาแรมเดือนแรมปีด้วยจิตสำนึกรักบ้านเกิดรัชรัตน์ยนต์สุวรรณ RTI ไต้หวัน